เมื่อสไนเปอร์มือพกการของสหรัฐอเมริกาถูกส่งตัวไปลบในอีรักษ์และยิ่งเขาจัดการศัตรูไปได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้ผู้นําผู้ก่อการร้ายต่งางคาหัวเขามากขึ้นไปตามเท่านั้นสวัสดีครับผู้เล่าปั๊คสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอเมริกันสไนเปอร์ด้วยหนังเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงของคริสผลสมยิงประจำหน่วยซิลที่มีฉายาว่าโคตรพกการในประวัติศาสตร์ของอเมริกา และเรื่องราวในหนังต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาทีกองกําลังสหรัฐกําลังเคลียร์กระชับพื้นที่เพื่อจัดการกับผู้ก่อการร้ายโดยมีคริสมือซุ่มยิงที่โหดที่สุดในกองทัพกําลังเฝ้าระวังให้อยู่แต่ว่าจู่ๆตอนนั้นก็มีแม่ลูกเดินออกมาจากตึกแห่งหนึ่งและท่าทางของเธอนั้นก็ดูแปลกๆนะครับก่อนที่เธอนั้นจะหยิบระเบิดออกมาเพื่อส่งให้กับลูกและให้ลูกเอาไปปะใส่ทหารพวกนั้น คริสเลรายงานเรื่องนี้ไปที่ศูปรมชาการพอถ้าเขาตัดสินใจพลาดเขาจะต้องติดคุกแต่ทางร้านสูปรมชาการก็ให้คิดเป็นคนตัดสินใจนะครับ และหนังกาย้อนมาที่อดีตของคิดและพ่อซึ่งต่อไปผมจะขอเรียกคิดว่าพระเอกก็แล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งคู่นั้นก็กําลังออกไปล่าสัตว์กันเรียกได้ว่าพระเอกของเราเนี่ยยิงแมนตั้งแต่เด็กเลยนะครับเมื่อกลับมาที่บ้านพ่อก็เห็นว่าเจ๊บลูกชายคนเล็กโดนเพื่อนรังแกที่โรงเรียนพ่อเลยสอนทุกคนไปว่าคนเหล่านั้นมีอยู่สามประเภทคนที่อ่อนแอคนที่รังแกคนที่อ่อนแอและคนที่คอยจัดการคนที่รังแกคนที่อ่อนแอ และเขาก็ไม่อยากให้ลูกใช้กำลังเพื่อใช้ล้างแก้คนอื่นแต่ว่าให้ใช้เพื่อป้องกันตัวและก็ครอบครัวเท่านั้นและหนังก็ตัดมาที่พระเอกตอนโตเขาก็กำลังเข้าแข่งขันอยู่และพระเอกที่อยู่บนหลังมาได้น่าสุดก็เป็นฝ่ายชนะเหมือนเดิมทุกครั้งโดยที่เขาก็ได้มีน้องชายคอยเชียร์อยู่ข้างสนามตลอดซึ่งหนังคู่นั้นก็ได้ตะเวนแข่งม้าไปเรื่อยๆและเขาก็ได้กวาดรางวัลมาทุกสนามนะครับพอทัังคู่กลับมาถึงบ้านสาราแฟนของพระเอกก็กำลังอยู่กับชายชู ซึ่งพระเอกที่เห็นแบบน,นั้นเขาก็โมโหเป็นอย่างมากก่อนนี้เขาจะโฉกไปที่หน้าของมันและไล่มันออกจากบ้านไปพร้อมกับซาลา หลังจากนั้นพระเอกและน้องชายก็ได้ไปนั่งดื่มกันแต่จู่ๆตอนนั้นข่าวกว็รา,ายงานถึงการระเบิดสถานทูตสหรัฐในหลายแหง่งและก็ชัดเจนว่ามันเป็นกลุ่มที่ต้องการทำสงครามกับสหรัฐเช้าวันต่อมาพระเอกก็ได้มาสมัครเป็นอาหารที่กองทัพเพราะเขาต้องการรับชาชาติซึ่งพระเอกก็ได้ไปอยู่ในหน่วยซิลและถูกฝึกอย่างหนักวันแล้ววันเล่าซึ่งมันก็มีหลายคนที่เริ่มทนไม่ไหวก็ได้ออกจากการฝึกไป และหนังก็ได้ตัดมาที่บ้านแห่งหนึ่งพอเอกก็ได้มาที่นี่และเขาก็ได้เจอกับเทยาก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะนั่งพูดคุยกันแต่เทยาเธอก็บอกว่าเธอไม่ชอบหน่วยซิลเพราะน้องสาวของเธอมั่นกับหน่วยซิลเลยทําให้เธอรู้ว่าหน่วยซิลเป็นคนยังไงซึ่งทั้งคู่ก็เริ่มคุยกันถูกคอพอะเอกเลยอยากทาความรู้จักกับเธอมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้พอเอกก็ยังอยู่ระหว่างการฝึกหน่วยซิลซึ่งตอนฝึกยิงเป้าเขาก็ยิงพลาดนะครับ และเขาก็คิดว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเขาเลเรงไปที่งูตัวหนึ่งพ้อมล้นใกล้ออกไปและเขาก็ได้บอกครูฝึกไปว่าถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเขาไม่พลาดแน่นอนและช่วงพักจากการฝึกผาเอกและเทยาก็หาเวลาอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือมีกิจกรรมบนเตียงด้วยกันไม่นานขาเขาก็ไล่งานถึงการโจมตีสหรัฐซึ่งมันก็เป็นวินาศกรรมเครื่องบินชนเวอร์เทสเซนเตอร์ในวันที่11กันยายนปี2001นะครับ เมื่อพวกเขาเข้านอนพ่อเอกก็เห็นว่าเทย่านั้นกําลังกังวลกับอะไรบางอย่างอยู่พอเอกเลยบอกเทไปว่าเราจะแต่งงานกันเพื่อทําให้เธอมั่นใจว่าเขาจะไม่มีใครและพอทั้งคู่แต่งงานกันเพื่อนเพื่อนก็มาแสดงความยินดีกับทั้งคู่ทีน่นี่และตอนนี้พอเอกก็ฝึกเสร็จและพร้อมจะไปทำธารกิจจริงแล้วซึ่งเขาก็ได้บอกกับภรรยาไปว่าเขาต้องไปลบหกอาทิตย์แต่ก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัว เพราะเขานั้นได้วางแผนไว้หมดแล้วแต่เทยยะเนี่ยก็เหมือนจะกังวลอยู่นะครับและทัวรบครั้งที่1พระเอกก็ถูกส่งตัวไปลบที่อีลักษซึ่งหน้าที่ของพระเอกนั้นก็คือผลซุ่มยิงและที่นี่ก็มีคนบางกลุ่มที่ไม่ยอมอพยพไปและคนที่นี่ก็มีเจตนาต่อการกับทหารซาฮารัฐซึ่งตอนนี้ทหารก็ให้การช่วยเหลือประชาชนสาฮารัฐ ที่ต้องการอพยพไปจากเขตส,สงขรามนี้โดยที่มีพระเอกคอยเฝ้าระวังให้ทหารพวกนั้นอีกทีเมื่อพระเอกและทีมไปถึงเขาก็ได้ขึ้นไปซุ้มอยู่บนดาดฟ้าและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็คือเหตุการณ์ตอนต้นเรื่องนะครับขณะที่แม่ให้ลูกชายถือระเบิดออกมา พอเอกก็เห็นว่าเด็กคนนั้นกําลังจะเข้าไปจู่โจมทหารพอเอกเลยจัดการกับเด็กคนนั้นเมื่อเด็กคนนั้นลม้มลงแม่ก็วิ่งมาเอาระเบิดไปโยนต่อพอเอกเลยต้องจัดการแม่เด็กคนนั้นไปด้วยซึ่งนั้นมันก็ทําให้เธอนั้นโยนระเบิดออกไปได้ไม่ไกลนักและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่มีทหารได้รับบาดเจ็บนะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พะเอกฆ่าคนเมื่อกลับมาถึงค่ายพอเอกก็ดูกังวลเพ็นอย่างมาก แต่มาร์กเนี่ยก็พยายามบอกไปว่าถ้านายไม่ทําเด็กนั้นอาจจะฆ่าทหารไปถึงสิบนายก็ได้และนายเองก็ทําสิ่งที่ควรทําแล้วเช้าวันต่อมาขณะที่ทหารกําลังลาดตระเวนพอเอกก็ได้ซ่มและเฝ้าระวังให้ทหารพวกนั้นจนเขาได้เห็นกับชายคนหนึ่งที่กําลังขับรถมาที่นี่และภายในมือของชายคนนั้นก็มีที่จุดระเบิดอยู่พอเอกเลยได้จัดการกับชายคนนั้นแต่ก่อนตายชายคนนั้นก็ได้กดที่จุดระเบิดทันทีแต่มันก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ และขณะที่พระเอกเฝ้ามองไปเรื่อยๆเขาก็จัดการก,กับทุกคนที่เห็นว่ามีอาวุธและต้องการทำร้ายทหารแต่ทุกครั้งที่พระเอกฆ่าแต่ละคนมันก็ทำให้พระเอกรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้ง และเมื่อพระเอกจัดการเสร็จและกลับมาที่ค่ายทุกคนก็ปรบมือให้กับความแม่นของพระเอกพอทุกครั้งที่พระเอกลันก่นไกมันมักจะมีคนตายเสมอแต่นั่นมันก็เป็นการกระทําเพื่อหยุดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจนทําให้พระเอกนั้นได้ฉายาว่าโคตรประการจากนั้นพระเอกก็โทรกลับไปหาเทยาซึ่งตอนนี้เธอก็กําลังตั้งท้องอยู่ซึ่งเธอก็ได้ถามพระเอกไปว่าได้ค่าใขรบ้างแล้วหรือยังแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่อยากเล่าให้เธอฟังก่อนจะเปลี่ยนมาคุยเรื่องลูกแทนพร้อมบอกว่าเขาอยาก ได้ลูกชายและขณะที่ในทีวีกำลังรายงานข่าวการเสียชีวิตของนาหารที่ไปหลบที่อีลักเทยาก็จำขึ้นมาได้พร้อมบอกไปว่าเจ็บน้องชายของนายถูกส่งตัวไปหลบที่อีลักด้วยแต่ตอนนี้เขายังฝึกไม่เสร็จซึ่งมันก็ทำให้เทยาเป็นห่วงเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และหนังก็ตัดมาที่กลุ่มอาหารกําลังรายงานถึงเรื่องที่ซักวีทำและเขาก็เป็นเหมือนเจ้าชายของอัลเคด้าอีรักที่เป็นตัวอันตรายและถูกฝึกมาอย่างดีและก็ดูเหมือนว่าภารกิจต่อไปก็คือการจัดการซักวีละพวกไม่ว่าจะเป็นหรือตายยังไงก็ต้องได้ตัวซักวีมา และภารกิจในครั้งนี้พระเอกก็ขึ้นไปประจำที่ดาดฟ้าเหมือนเดิมแต่ทหารใหม่ที่อยู่ด้านล่างก็ยังดูไม่เป็นงานสักเท่าไหร่นะครับพระเอกเลยลงไปลุยกับทหารที่อยู่ด้านล่างและช่วยสอนพื้นฐานบางอย่างให้พอผังประตูเข้าไปได้พวกเขาก็พบว่ามีคนที่ยังไม่ยอมอพยพไปจากที่นี่พระเอกเลยพยายามถามชายคนนั้นว่าเป็นใครแต่ชายคนนั้นก็บอ,อกว่าคนที่มีฉายาว่าเดอะบูเชอร์ไม่ให้พวกเขาคุยกับทหารอเมริกันไม่งั้นพวกมันจะมาจัดการพวกเขาเพื่อเชือดไก่ให้ลิง พอเอกเลยถามชายคนนั้นต่อไปว่าแล้วรู้ไหมว่าสักวีอยู่ไหนชายคนนั้นเลยยอมบอกว่าถ้าหาตัวเดบูเชอร์ได้ก็จะเจอสัควีและชายคนนี้ก็ต้องการแลกข้อมูลนี้กับเงิน1นึ่งแสนเหรียญน,นะครับเพราะมันทําให้พวกเขาเสี่ยงมาก แต่พระเอกก็บอกว่าเขาต้องการหลักฐานยืนยันชายคนนั้นเลยเรียกภรรยาเข้ามาพร้อมเปิดแขนให้ดูว่าเธอดวนพวกนั้นทำร้ายจนเสียแขนไปแต่หลักฐานแค่นี้มันก็ไม่พอนะครับพอพระเอกต้องการชื่อที่อยู่หรือเบอร์โทรก่อนจะรับปากไปว่าเขาจะช่วยคุมกันจากคนพวกนั้นให้เลยทําให้ใชายคนนั้นยอมบอกไปนะครับว่าชื่อของเดบูเชอร์นั้นคืออนาฟานูต พอพระเอกได้ชื่อมาแล้วเขาก็เข้าไปหาสนิทเพื่อบอกเรื่องนี้สนิทเลยส่งเชื่อหน้าฟานูตไปตรวจสอบกับหน่วยข่าวกองและก็พบว่าชื่อนั้นมันตรงกับข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเลยตรงไปหาชายคนนั้นี่ขังแต่ขนาดที่ย่บุรถเทยาก็ได้โทรมาบอกข่าวดีกับพระเอกว่าเราได้ลูกชายซึ่งพระเอกเนี่ยก็ดีใจมาก แต่ว่าจู่ๆตอนนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นซึ่งมันก็เป็นเสียงปืนของสักวีที่ซุ่มยิงอยู่พอดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเดอะบูเชอร์จะมาก่อนหน้าพวกเขาแล้วและพวกสักวีที่ซุ่มอยู่ก็ได้การน,นำยิงมาใส่รถพวกเขาจนทาให้ทหารลายนายได้รับบาดเจ็บและตายระหว่างปฏิบัติภารกิจซึ่งเทยาเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนทําให้เธอนั้นถึงกับทําอะไรไม่ถูกนะครับซึ่งเดอะบูเชอร์มันก็ได้เข้าไปจัดการกับชีกและใช้สว่านเจาะเขาที่ขาลูกชายของชีกซึ่งน,น มันก็ทําให้เขาไม่สามารถเข้าไปช่วยลูกชายได้เพราะมีคนของเดอะบูเชอรเฝ้าอยู่และขณะที่พระเอกจะออกไปช่วยนั้นเขาก็โดนสักวีซุ่มยิงอยู่และก็ดูเหมือนว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่พระเอกไม่สามารถช่วยคนที่เขาต้องการช่วยได้ พราะทุกครั้งที่พระเอกโผล่ขึ้นมาเขาก็จะโดนาัาวียิงสก,กัดไว้ซึ่งตอนนั้นฉีกริทนดูความโหดร้ายไม่ไหวเขาเลยเข้าไปช่วยลูกชายเขาแต่สุดท้ายฉีก,ก็โดนพวกนั้นฆ่าตายและพระเอกที่เริ่มจับทางได้เขาก็ได้ลุกขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้พวกนั้นมันก็ได้หนีไปแล้วเมื่อพระเอกกลับมาค่ายก็พบว่าหัวหน้ากำลังจะปิดพื้นที่ที่นี่และเหล่าทหารก็จะออกจากพื้นที่นีไม่ได้จนกว่าทุกอย่างจะเคลียร ซึ่งมันก็ทําให้พระเอกเนี่ยไม่พอใจที่ได้ยินแบบนั้นเพราะมันจะทําให้เขาอยู่ที่นี่นานกว่ากำหนดเมื่อถึงวันได้กลับบ้านเทยาก็มารอรับพระเอกที่สนามบินก่อนนี้เขาจะพาเธอไปตรวจลูกในครันซึ่งเทยาเนี่ยเธอก็อยากให้หมอตรวจคริสด้วยแต่พอตรวจเนี่ยก็ถึงกับอึ้งนะครับเพราะความดันของพระเอกนั้นสูงมากและเมื่อผู้เขากําลังขับรถกลับบ้านจูจ่ๆเทยาก็ได้ปวดท้องคลอดขึ้นมาพระเอกเลยหักรถกลับไปที่โรงพยาบาลทันทีและภาพก็ตัดมาที่ห้องคลอด พอเอกก็อุ้มลูกมาให้เทยาเมื่อทางคู่พาลูกกลับมาบ้านพอเอกก็เหมือนจะคิดถึงงานที่เขาต้องไปทำซึ่งนั่นก็คือการตามล่าตัวเดบูเชอร์และก็ซากวีพอเอกเลยนั่งดูภาพเดบูเชอร์ในห้องคนเดียวและเมื่อเทยาเข้ามาเห็นเธอเลยถามว่าเสียงปืนในวันนั้นเป็นฝีมือของพวกนี้ใช่ไหมพอเอกเลยตอบไปว่าใช่และพวกนั้นมันก็โหดมากและทางคููเนี่ยก็เหมือนจะเถียงกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเทยาไม่อยากให้พ่อเอกกลับไปลบอีกแล้ว และภาพก็ตัดมาทีทัวรลบครั้งที่สองเมื่อพระเอกกำลังจะเข้าประจําการเขาก็ได้เจอกับเจฟน้องชายเขาที่ดูเศร้าเป็นอย่างมากและระหว่างที่คุยกันเจฟก็ได้บอกกับคิดว่าเขาได้ยินว่านายเป็นมือปือนซุ่มยิงที่ได้รับฉายาว่าโคตรพการก่อนจะบอกไปอีกว่าคิดยังเป็นฮีโร่และเป็นพี่ชายของเขาเสมอซึ่งคิดเนี่ยก็ได้ถามเจฟกลับไปว่าเป็นยังไงบ้าง,างแต่ว่าตอนนี้เจฟก็รู้สึกเหนื่อยและอยากกลับบ้านนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากรับใช้ชา,ชาต,ต่อไปอีกแล้ว เมื่อพระเอกกลับไปถึงค่ายตอนนี้เขาก็ได้เลื่อนค่ายไม่พันจ่านะครับพระเอกเลยประชุมถึงการทํางานกับหน่วยซิลทุกคนเลื่องการไปตามลาพวกนั้นเมื่อคุยกันเสร็จมาร์กได้เข้ามาถามพระเอกว่าคมภีที่พกไว้ตลอดนั้นมันกันกระสุนได้ไหมพระเอกเลยบอกกลับไปว่าเขามีความเชื่อในพระเจ้าประเทศและก็ครอบครัวแต่มาร์กเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อแบบนั้น พอที่มาร์กโตมาเขาต้องเอาชีวิตรลอดมากกว่าความเชื่อจากนั้นพวกเขาก็ไปตามล่าตัวเดบูเชอร์ซึ่งพระเอกนก็ได้ขึ้นไปเป็นคนฟฝ้าระวังให้และพวกเขาก็พบว่าที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านครอบครัวหนึ่งที่ยังไม่ได้อพยพออกไปพระเอกเลยเอารูปเดบูเชอร์ให้ชายคนนั้นดูว่ารู้จักเดบูเชอร์ไหมแต่ก็ดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะไม่ยอมบอกอะไร พอตอนคำชายคนนั้นก็ได้ชวนพระเอกและทีมเข้ามากินข้าวกันและขณะที่กําลังกินเมื่อชายคนนั้นก้มลงพระเอกก็เห็นว่าคอสอกเขาไม่รอยฉํำพระเอกเลยเดินไปสํารวจดูในบ้านจนทําให้เขาพบกับปีซ่อนอาวุธของชายคนนั้นพระเอกเลยกลับมาที่โต๊ะอาหารและเข้าไปล็อกข้อชายคนนั้นและให้ชายคนนั้นพาพวกเขาเข้าไปที่ร้านอาหารซึ่งชายคนนั้นก็ย่อมตกลงที่จะาพาพวกเขาเข้าไปที่ร้านอาหารนั้นเมื่อคนเฝ้าเปิดประตูออก พระเอกกระจู่โจมคนเฝ้าประตูทันทีแต่ชายคนนั้นก็ดันหยิบปืนขึ้นมาพราเอกเลยต้องจัดการกับชายคนนั้น,นี้คนเมื่อพวกเขาบุกเข้าไปข้างในได้พวกเขาก็พบกับคนที่ถูกทรมานด้วยการตึงไม่นานทั้งสองฝ่ายก็ยิงปะทะกันยังดุเดือดจนทำให้คนหลายดนฆ่าตายไปหลายคนแต่ระหว่างที่ยิงต่อสู้กันอยู่นั้นพวกนั้นที่รู้ตำแหน่งของพระเอกที่กำลังซุ่มยิงอยู่พวกมันเลยใช้อาร์พีจียิงไปใส่ทันทีและดบูเชอร์มันก็ได้ใช้จังหวะนั้นหนีขึ้นรถออกไป แต่ก็มีทหารนายหนึ่งได้กรน,น่ำยิงไว้ใส่รถขนนันจนเกิดระเบิดขึ้นและมันก็ทําให้ตอนนี้พวกเขาสามารถจัดการกับเดบูเชอร์ได้แล้ว แต่พวกชาวบ้านที่นี่ก็ไม่ค่อยพอใจที่ทหารมาทําแบบนี้เพราะเอกและทีมเลยรีบถอนกําลังออกไปจากที่นี่ทันทีพอพวกเขาได้รับแจ้งมาว่ามีคนติดอาวุธกําลังมาที่นี่ซึ่งนั่นก็คือซากวีมือสไนเปอร์นะครับแต่ว่าพวกทหารเนี่ยก็ไหวตัวทันเลยทําให้ซากวีนั้นไม่สามารถจัดการได้และหนังก็ตัดภาพมาที่พระเอกที่กลับบ้านเขาก็กําลังเอารถไปซ่อมกับลูกชายและตอนที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อพระเอกจูจูแม้ที่นั่งอยู่ในร้านก็ได้เข้ามาขอบคุณพระเอกที่ช่วย ชีวิตเขาไว้ในวันนั้นและถึงแม้ว่าเขาจะเสียขาไปแต่เขาก็ดีใจที่เขายังมีชีวิตกลับมาหาลูกอีกครั้งก่อนที่แมจะบอกกับลูกชายพระเอกไปว่าพ่อของนายเป็นวีรบุรุษสงครามที่ช่วยน้าเอาไว้พอพระเอกกลับมา,บาที่บ้านเทยายก็ยังดูไม่สบายใจเพราะถึงยังไงพระเอกก็ต้องกลับไปสงค้ามอีกครั้งเมื่อถึงทัวร์ลบั้งที่3พระเอกและทีมก็กำลังตามคนขับรถของเดอะบูเชอร์ไปและตอนนี้เป้าหมายของพวกเขาก็คือซาคาวีนะครับ พอขับไปได้สักพักพวกเขาก็เจอคนเฝ้าสอนแน่มของสากวี ซึ่งมันที่เห็นพวกทหารบุกเข้ามามันก็ได้โทรไปบอกสาควีทันทีซึ่งสาควีที่รู้แบบนั้นเขาก็ได้เตรียมสไนเปอร์คู่ใจออกไปและจากรูบสคาวีเนี่ยเขายังไปช้ำกีฬายิงปืนอีกด้วยและตอนนี้ภรรยาเขาก็มีลูกน้อยอีกหนึ่งคนแต่ทันใดนั้นรถที่พวกพระเอกตามอยู่ก็ได้เปิดฉากยิงมาใส่พระเอกและทีมพวกเขาเลยก็นำยิงไปใส่รถคันนั้นจนหยุดนิง่งแต่มันก็มีหนึ่งคนที่สามารถหนีไปได้พวกเขาเลยเข้าไปเคลียร์ที่รถและตามไปจัดการอีกคนที่หนีไป เมื่อเคลียร์ดาฟ้าเสร็จแล้วซาคาวีที่ซุ่มอยู่ก็ได้ยิงมาใส่บิเกิลจนเขาได้รับบาดเจ็บ ซึ่งพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ยิงตอบโต้กลับไปก่อนที่เขาจะพาบิ๊กเกิลกลับลงไปด้านล่างเพื่อกลับไปรักษาตัวที่ค่ายและตอนนี้หน่วยสิวก็กําลังกังวลอย่างหนักนะครับเพราะว่าบิ๊กเกิลเป็นสิลคนแรกที่โดนเล่นงานแถมกระสุนที่ยิงมามันก็ใกล้กว่า1,000เมตรซึ่งนั่นก็เป็นมือสไนเปอร์ที่โหดมากอีกคนมาร์กเลยบอกว่าการล้างแค้นในครั้งนี้มันต้องตาต่อตาซึ่งทุกคนเนี่ยก็เอาด้วยนะครับ และตอนนี้พอเอกและทีมก็เริ่มจริงจังกับการออกตามล่าพวกนั้นโดยการไล่เก็บพวกที่มีอาวุธและคิดสู้ไปทีละคนแต่ระหว่างเคลียร์ตึกยู่นั้นพอเอกก็เห็นว่าพวกมันน่าจะพึ่งออกไปจากที่นี่และขณะที่มาร์คเดินออกไป พวกสกาวีที่ซุ่มอยู่ก็ได้เปิดฉากยิงมาใส่พวกเขาจนทําให้โดนมาร์กใต้ขาทีเลยทําให้ซิลต้องตัดสินใจออกจากพื้นที่นั้นและหนังก็ตัดมาที่เครื่องบินอาหารกําลังนําศพของอาหารที่ตายจากสงครามกลับบ้านซึ่งในงานแม่ของมาร์กก็กําลังอ่านจดหมายที่มาร์กเขียนไว้ก่อนไปทําภารกิจเมื่อเจ็ดวันที่แล้วซึ่งเทย่าและคีดก็ได้ไปร่วมงานด้วยและตอนขับรถกลับ เทีย,ยก็ต้องกล้าููว่าคิดคิดยังไงกับสิ่งที่มาร์คเขียนในนั้นคิดเลยบอกว่ามาร์คไม่ได้ตายเพราะศัตรูแต่เขาตายเพราะจดหมายนั้นและเขากำหมดไฟในสงครามแล้วเลยทําให้เขาดานแบบนั้นจากนั้นพระเอกก็ได้ไปหาบิกเกลิลที่โรงพยาบาลซึ่งบิกเกลิลที่เห็นพระเอกเขาก็บอกว่าเขาขอแฟนแต่างงานแล้วและเทก็ตกลงซึ่งพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ดีใจกับบิกเกลิลมากนะครับและพรุ่งนี้บิกเกลิลก็จะได้เข้าผ่าตัดใบหน้าใหม่และระหว่างคุยกันบิกเกลิลก็ไม่ อยากให้พระเอกกลับไปลบที่นั่นอีกแต่พระเอกเนี่ยก็ต้องการไปเพื่อแก้แค้นให้กับบิ๊กเกิลและจบเรื่องนี้และก่อนไประะว่างนอนอยู่คริสก็ได้บอกเทย่าไปว่าถ้าผมเป็นอะไร คุณอยู่ได้นะและหาแฟนใหม่ได้เลยแต่เทย่าเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะเธออยากให้คิดอยู่กับครอบครัวทีน่นี่แต่ก็ดูเหมือนว่าคิสเนี่ยอยากจะกลับไปเคลียร์เรื่องนี้ให้เสร็จเหมือนเดิมเมื่อพระเอกออกทัวร์ลบครั้งที่4เขาก็ได้รับข่าวว่ามีหน่ยวยซิลหลายนายที่ถอดใจและบิเกิลเองก็ได้เสียในห้องผ่าตัดเมื่อเชา้านี้และตอนนี้ก็ดูเหมือนพระเอกเนี่ยจะเริ่มรับฟังคําของเทย่าแล้วนะครับเขาได้โทรกลับไปหาเธอแต่มันก็ไม่ติดเขาเลยฝากข้อความไว้ว่าเขาคิดถึงลูกและคิดถึงคุณมาก และขณะที่พระเอกกําลังซุ่มยิงอยู่น,นั้นเขาก็เจอกับชายคนหนึ่งกําลังจะยิงอารพีจีไปใส่ทหารที่อยู่ด้านล่างเขาเลยลั่นไกเพื่อจัดการชายคนนั้นทันทีแต่ตอนนั้นเด็กที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้วิ่งเข้าไปเพื่อเก็บอารพีจีขึ้น ถึงพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขาก็ภาวนาให้เด็กคนนั้นว่างมันลงเพราะเขาไม่ต้องการจัดการเด็กคนนั้นและจู่ๆเด็กคนนั้นก็ว่างไอพีจีลงเมื่อกลับไปที่ค่ายพวกเขาก็บีบแผนกันว่ากำแพงนี้จะช่วยให้ชนะสงครามได้โดยการต้อนเอาเคด้าไว้แต่มันก็มีปัญหาคือวิศวะที่สร้างกำแพงนี้ถูกมือสไนเปอร์เก็บไปทีละคนในระยะยิงมากกว่า1000เมตรพระเอกเลยคิดว่านี่ต้องเป็นฝีมือของสควีแน่นอนดังนั้นภาร,รกิจในครั้งนี้ก็คือการเก็บมือสไนเปอร์ พวกเขาเลยเริ่มออกปฏิบัติการทันทีโดยการขึ้นไมเคียบนตึกและวางกำลังซุ่มโจมตีแต่ขณะที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่นั้นเหมือนกับมีพายุทรายเกิดขึ้นเล็กน้อยซึ่งนั่นมันก็จะทำให้พระเอกยิงได้ยากขึ้นนะครับส่วนฝั่งทหารที่อยู่ด้านล่างก็โดนซาคาวียิงตายไปนหนึ่งคนเลยทำให้พระเอกรู้ว่าคนที่ยิงอยู่ฝั่งตะวันออก และตอนนี้เขาก็มาเฝ้าระวังผิดดานพอเอกเลยเปลี่ยนมุมและใชกลกองมองหาศัตรูไปเรื่อยๆจนเจอบางอย่างเขาและพระเอกก็มั่นใจว่ามือสไนเปอร์คุนั้นต้องเป็นสกควีอย่างแน่นอนแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยมันก็ห่างจากที่เขาอยู่ไปไกลถึง2,100หึงหลาหรือประมาณ1920เมตรเพื่อนเลยบอกพระเอกไปว่ามันไกลเกินไปที่จะยิงได้และให้พวกเรารอกำลังเสริมดีกว่าแต่ว่าการรอกำลังเสริมเนี่ยมันต้องใช้เวลาถึง20นาทีนะครับและมันก็น่าจะนานเกินไป สึ่งพระเอกที่เห็นว่าสคกวีกําลังเล็งไปที่ทหารพระเอกเลยตัดสินใจร่าไกลและก็แน่นอนว่าพระเอกไม่เคยพลาดจนทําให้สักวีนั้นตายขาทีเมื่อจัดการเป้าหมายเสร็จพระเอกก็โทรไปหาภรรยาและบอกว่าตอนนี้เขากลับบ้านได้แล้วพอภารกิจเขาสําเร็จแล้วและพอลูกน้องสักวีเห็นแบบนั้นพวกมันก็เข้ามาเล่นงานหน่วยซิล ถึงแม่ว่าพระเอกและทีมจะจัดการอย่างไรพวกมันก็ไม่หมดและมากันเยอะขึ้นเรื่อยๆจนกระสุนของทีมหมดแต่ก็ยังจัดการพวกนั้นไม่หมดสักที ทางทีมเลยต้องหาทางหนีออกไปจากทีน่นี่และขณะที่พวกมันกําลังบุกข,ขึ้นมาที่ดาดฟ้าจู่ๆพายุทรายก็ได้พัดผ่านมาพอดีพาะเอกและทีมเลยใช้จังหวะน,นี้หนีออกมาและแม้พวกมันจะมองไม่เห็นแต่เสียงปืนและเสียงระเบิดก็ดังขึ้นอย่างไม่หยุดยอนนะครับและเมื่อกําลังเสริมมาถึงหน่วยซิลก็คือรถคันนั้นออกไปแต่ระหว่างที่หนีออกมาพระเอกของเราก็โดนยิงเลยทําให้เขานั้นขึ้นรถได้ช้ากว่าเพื่อนแต่ในที่สุดเขาก็สามารถตามขึ้นไปได้ หลังทำภารกิจเสร็จเขาก็ได้กลับมาที่อเมริกา และนั่งอยู่ที่บาา์ซึ่งเทยาเ่าก็ได้โทรมาหาเขาแต่คิสก็บอกไปว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมกลับไปบ้านเทย่าเลยบอกว่าตอนนี้เธอและลูกทุกคนกํนาลังรอคุณอยู่และถึงแม้ว่าพระเอกจะกลับมาที่บ้านและออกจากสงครามมานานแล้วแต่เสียงปืนและเสียงระเบิดมันก็ยังดังก้องในหูเขาตลอดเวลาเลยทําให้พระเอกทนเห็นการทาร้ายไม่ได้และเมื่อมาเขากําลังเล่นสนุกกับลูกอยู่พระเอกก็จะเข้าไปจัดการกับหมาตัวนั้นแต่เทย่าก็ได้เข้ามาห้ามไว้ ก่อนที้เธอจะนัดหมอให้พระเอกเพื่อเขาไปคุยและปรึกษาเรื่องนี้แต่พระเอกก็บอกว่าเขาไม่เป็นอะไรและสิ่งที่ตามหลอกหลอนก็คือเขาออกจากงานนานและไม่ได้ช่วยคนอีกแม้ว่าเขาจะอยากช่วยมากกว่านี้ก็ตามเมื่อพระเอกกลับมาที่บ้านเขาก็เริ่มปรับตัวและใช้เวลาอยู่กับลูกและภรรยามากขึ้น จนอยู่มาวันหนึ่งพระเอกได้ออกไปช่วยทหารผ่าซึกคนหนึ่งที่กำลังเกิดอาการจิตหลอนจากการออกสงครามมาแต่ทหารคุหนันก็ได้ลั่นไกมาใส่พระเอกจนทำให้เขาเสียชีวิตลงและในขบวนแห่ล่างของพระเอกก็ได้มีผู้คนจำนวนมากมายืนไว้อะไรเต็มถนนและเรื่องเล่าในหนังเรื่องอเมริกนสนาสไนเปอร์ก็จบลงในแยงเท่านี้นะครับสรุปแล้วหนังเรื่องนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงของพลทหารซุ่มยิงในหน่วยซิลของอเมริกาและตลอดเวลาที่คิดออกทัวร์ลบถึง4ี่ ทั้งที่อีลักเขาก็ได้ฆ่าผู้ก่อการหลายไปถึง160คนและสามารถช่วยเพื่อนอาหารและประชาชนชาวอเมริกันได้อีกเป็นจํานวนมากแต่คิดก็ต้องมาจบชีวิตลงด้วยการถูกทหารพานศึกด้วยกันค่าเนื่องจากทหารคุณนันเกิดอาการประสาทหลอนจากการทําสงครามมากเกินไป โดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง7.3คะแนนะและคะแนนจาก Rotten Tomato อีก72%และสุดท้ายก่อนจากกันหากใครที่ชื่นชอบการสปอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดซป s สไ i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปักสตูดิโอ